เอาแล้วชาวเน็ตแห่ขุดโพสต์เอชุติมาหลังเคยคอมเมนต์อดีตคนรักร้องสุภกิจเอาไว้แบบนี้บอกเลยอ่านแล้วมีอึ้งจากกรณีที่หนุ่มฟ้องสุภกิจอดีตคนรักของนักแสดงเอชุติมาเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดอ้างว่าเอยักยอกทรัพย์ไม่ยอมผ่อนค่างวดรถหรูและนำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบคืนทำให้ทางไฟแนนซ์เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนส่วนบ้านก็ถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตโดยวันที่3กรกฎาคม66เอและฟ้องพร้อมด้วยคุณแม่วันได้มาเผชิญหน้ากันในรายการโหนกระแสงานนี้ต่างฝ่ายต่างแฉกันยับแถมแม่ฟ้องยังหลุดปากพูดว่าลูกชายกับเอเลิกกันเพราะเอหมดตัวและย้ำว่าไม่ขออโหสิกรรมไม่อยากเห็นหน้าและไม่อยากได้ยินชื่อเออีกงานนี้ทำเอาชาวเน็ตกรูกันเข้ามาคอมเมนต์อย่างคับคั่งพร้อมกับนำทัวร์ไปลงคุณแม่ของหนุ่มฟ้องในทันทีขุดโพสต์เอชุติมาหลังเคยคอมเมนต์เรื่องบ้านฟ้องซึ่งงานนี้ได้มีชาวเน็ตแห่ขุดโพสต์ของฟ้องใน Facebook ส่วนตัวซึ่งได้ไปเจอกับรูปบ้านซึ่งทางฟ้องได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่23พฤษภาคม2564ประมาณ2ปีที่แล้วไม่เท่านั้นเอก็ยังได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้ภาพนี้ด้วยเช่นกันโดยได้คอมเมนต์ไว้ว่าเราสองคอนอสร้างบ้านมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเองบ้านเล็กๆที่แสนอบอุ่นค่ะอีกทั้งยังคอมเมนต์เป็นสติกเกอร์หัวใจอีกด้วย